สวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะกำลังจะดื่มน้ำผักผลไม้นะคะซึ่งดื่มทุกวันบอกเลยว่าในชีวิตประจำวันขาดไม่ได้ก็คือต้องทำน้ำผักผลไม้สกัดเย็นครูก้อยจะมีทั้งแบบปั่นคือปั่นแบบไม่เอากากออกอะแล้วก็จะมีแบบเครื่องที่แบบสกัดเย็นคั้นเอากากออกมีทั้งสองแบบเลยแล้วก็จะทำสลับกันบางรอบก็จะทำเป็นแบบสกัดเย็นไม่มีกากมันก็กินง่ายกว่าเนาะแล้วก็บางรอบก็ไม่เอากากออกก็ปั่นแบบมีกากไปเลยเพราะว่าเราก็ต้องการไฟเบอร์ด้วยก็จะสลับกันแบบเนี้ยแต่ก็ต้องมีทุกวันเดี๋ยวมาดูกันนะคะดูในตู้เย็นแม่ทำอะไรกันบ้างอะวันนี้ไปรับลูกมาเรียบร้อยนะคะน้องเมดากำลังหม่ำไปแอบดูน้องเมดาหน่อยไหมน้องเมดากำลังหม่ำราเมงนะคะไหนดูซิมันเป็นราเมงอะไรคะลูกราเมงอะไรคะน้องไม่ดานี่ทาโร่ค่ะราเมงทาโร่เป็นยังไงคะใส่ปลาแห้งใช่ไหมคะใส่ปลาแห้งนี่น้องไม่ดามีแม่ดูอยู่ด้วยล่ะสวัสดีค่ะหน่อยมือว่างไหมสวัสดีค่ะกันค่ะบ๊ายบายก็ได้ค่ะบ๊ายบายแม่ขอหัวใจให้น้องไม่ดาหน่อยค่ะถ้ามีหัวใจน้องไม่ดาจะดีใจมากเลยใช่ไหมคะหนูอยากเห็นหัวใจไหมคะคุณแม่ขอหัวใจหน่อยค่ะอุ๊ยแล้วเราใช้มือกินหรอเรากินแบบคนอินเดียหรอลูกไข่เด็กก็ต้องกินแม่ก็ต้องกินนี่มีแม่บอกว่าหม่ำไปก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปหม่ำน้ำผักก่อนมีคุณแม่ปริชาติบอกว่าก็กำลังทำน้ำปั่นตามคัมภีร์ครูก้อยอยู่เลยเยี่ยมคือพอเราทำแบบนี้เป็นนิสัยอะค่ะเราจะขาดผักผลไม้ไม่ได้เลยในชีวิตประจำวันของเราอันนี้ตู้เย็นให้ไปซื้อตู้เย็นเพิ่มมาอีก1ตู้นะคะจากตู้ที่มีอยู่แล้วแยกกับตู้ในชีวิตประจำวันอันนี้คือตู้ในชีวิตประจำวันเดี๋ยวจะให้ดูมันก็จะมีทุกอย่างอะหมูไก่ของฟรงของฟรีดของรวมของคนในบ้านอะซึ่งอาจจะมีของที่ไม่เหมาะสมต่อคนวางแผนท้องอยู่อะมันก็จะเลอะเทอะหน่อยนะคะแต่ถ้าตู้เย็นเรานะคะเราสักประมาณ 2-3 วันนะแม่เนาะครูก้อยก็จะกินวันละขวดนะคะแล้วก็สามีด้วยบางวันก็2ขวดนะคะอันนี้คือวันละ2ขวดก็มาอยู่โอ้แม่นึกว่าจะไม่ได้กลับมาแล้วอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรเนี่ยกำลังจะเปิดตู้เย็นแม่อู๋บอกว่าหมดไปตั้งครรภ์แล้วแต่ชอบดูครูก้อยพอพูดพร้อมมากๆขอบคุณค่ะแม่บอกตรงตามครูก้อยได้เลยนะชะลอวัยทองก่อนกำหนดด้วยบางคนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีน้องนะแต่ว่ามาเอาความเฮลตี้จากครูก้อยแล้วเราก็บำรุงในเรื่องของสุขภาพภายในสตรีอะยังไงมันก็คือชีวิตเราสุขภาพเราเนาะเดี๋ยวเปิดตู้อีกรอบนะแม่นะอ่ะมาเมื่อกี้น้ำผักนะคะอันนี้เป็นน้ำผักโอเคสกัดเย็นเอาไว้อยู่ในตู้เย็นสัก 2-3 วันนะนานกว่านั้นก็ไม่ดีแล้วเดี๋ยววิตามินมันจะเสียสูญเสียไปเยอะไอ้ตัวนี้น้ำมะกรูด 70% ผสมน้ำผึ้งชนโรงบำรุงเตรียมตั้งครรภ์นะคะอันนี้สูงสุดถึง 70% เลยนะใช้มะกรูดสดๆนะคะไม่ได้ใช้หัวเชื้อไม่ได้ใช้แบบดูหลังขวดได้เลยน้ำผึ้งชนโรงนะคะน้ำผึ้งชนโรงก็คือตัวเนี้ยค่ะนี่ไม่ค้างค้างไหมคะแม่ค้างเปล่าเนาะอันนี้น้ำผึ้งชนโรงค่ะน้ำผึ้งชนโรงเนี่ยหายากมากเลยมันเป็นของป่าจริงๆอะนะคะตัวนี้ไม่ผ่านความร้อนเนาะจะมีพวกวิตามินซีฟีนอลิกอะสูงนะคะมันบำรุงสเปิร์มแล้วก็บำรุงฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมีโปรไบโอติกเตรียมพร้อมตั้งครรภ์นี่โอ้สัญญาณไม่ดีเป็นอะไรเนี่ยอะแม่กลับมาก่อนอะโวคาโดต้องมีนี่อะโวคาโดเห็นไหมคะถ้ามันสุกแบบนี้แล้วก็ต้องแช่ตู้เย็นโอเคแล้วก็ผงผักเพียวเรดผงผักเพียวกรีนตัวนี้ค่ะที่เป็นตัวผงผักที่เราจะต้องติดบ้านถ้าเราเปิดแล้วแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้อยู่ได้6เดือนมีอย.นะนี่เพียวกรีนเดี๋ยวเตรียมมาเลยนะคะแล้วก็เพียวเรดตรงนี้ผงผักสีแดงเอาตัวนี้ก่อนใกล้จะหมดเอาตัวที่ใกล้จะหมดกินก่อนนะคะเพียวเรดเพียวกรีนตัวนี้ผงผักที่คุณแม่ต้องมีติดบ้านนะคะอันนี้พวกงาดำกุ้งเกรนอะไรพวกนี้อ่ะคราวนี้น้ำมะกรูดสดเนี่ยเห็นไหมคะครูก้อยก็จะเอาออกมาจากช่องฟรีซมาตั้งไว้ช่องธรรมดาเพื่อเตรียมกินนะคะแล้วก็ในช่องฟรีซก็
กักตุนอยู่พี่อ่ะอันนี้ถ้าอยู่ในฟรีซจะอยู่เป็นปีเลยนะคะอันนี้ซุปไก่ดำตังกุยสดตุนเครื่องยาจีนตอนนี้มี3สูตรมีสูตรเตรียมตั้งครรภ์ผสมตังกุยสดนะคะแล้วก็สูตร2นี่สูตรหลังคลอดนะคะจะผสมหัวปลีขิงพริกไทยดำอันนี้สูตรบำรุงพละกำลังเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายผสมโสมแล้วก็เห็ดเยื่อไผ่ซึ่งตอนนี้งานวิจัยเพียบเลยเห็ดเยื่อไผ่เนี่ยลดการอักเสบนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ระดับเซลล์อ่ะก็จะอยู่ในนี้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวครูก้อยหยิบอันนี้ก่อนอ่ะแม่ๆเข้ามาเดี๋ยวจะกินให้ดูว่ากินยังไงน้ำผักมาอ่ะมาช่วยถือหน่อยนิดนึงจ้ะลูกอ่ะโอเคน้ำผักในนี้มีอะไรเพราะวันนี้ข้ามขั้นตอนสกัดให้ดูนะคะเพราะว่าเป็นขั้นตอนกินเลยนะคะในนี้มีอะไรเดี๋ยวบอกให้นะคะมีบีทรูทที่มันแดงๆอย่างนี้คือสีของบีทรูทนะคะมีบีทรูทมีแครอทมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีทับทิมทับทิมเนี่ยสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเลยก็ได้บางทีหายากนะคะต้องมีแบบร้านที่เราซื้อประจำนะคะแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีฝรั่งแก่ๆแล้วก็มีผักใบเขียวนะคะพวกผักเคลผักกวางตุ้งเซอร์รี่พวกนี้นะคะแต่ถ้าเราใส่เซอร์รี่อ่ะแม่ไม่ต้องให้สามีกินเพราะเซอร์รี่ลดสเปิร์มแต่ว่าเซอร์รี่หรือว่าขึ้นช่ายฝรั่งเนี่ยช่วยในเรื่องของต้านการอักเสบลดอาการปวดประจำเดือนของผู้หญิงอ่ะถ้าอันไหนใส่เซอร์รี่เราก็ต้องเขียนเอาไว้ว่าอันนี้ของแม่อันไหนไม่ใส่เซอร์รี่ก็อันนั้นก็ของพ่อนะคะอันนี้ก็คือสกัดเย็นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ผงผักเพียวเรสผงผักเพียวกรีนนะคะเตรียมเอาไว้เพียวเรสเนี่ยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงไข่สวยนะคะทำให้เลือดเนี่ยสวยเลือดสะอาดบำรุงเลือดมีโฟลิกสูงนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะทำมาจากผักแท้ๆเนี่ยแหละค่ะเป็นผงสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำน้ำแบบเนี้ยก็อาจจะชงกับน้ำเปล่าก็ได้นะคะส่วนตัวนี้เป็นผงผักเพียวกรีนจะเป็นผักที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกหมดเลยได้แก่พวกอัลฟาฟาวีดกราสสเปรูลินามอริงกาก็คือมะรุมพวกนี้ต้านการอักเสบนะคะแล้วก็ชะลอรังไข่เสื่อมไวทองก่อนกำหนดทำให้การตกไข่เนี่ยตกปกติทำให้เลือดสะอาดลดความเป็นกรดในเลือดเพิ่มความเป็นด่างในเลือดเนี่ยนะคะผู้หญิงก็ต้องกินทั้งเรดทั้งกรีนผู้ชายถ้าจะเน้นให้เขาก็อาจจะเน้นเรดก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันมีไลโคปีนสูงมันก็จะเพิ่มจำนวนสเปิร์มด้วยแต่จริงๆสามีที่บ้านก็กินทั้งสองภรรยากินแบบไหนสามีก็กินแบบนั้นเอาวิธีการนะคะครูก็ทำให้ดูง่ายๆพอเราสกัดเย็นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะครูก็อัดผงเพิ่มจะใช้คำว่าอัดผงนะคะอัดผงเพิ่มเข้าไปเพราะว่าบางอย่างที่เราสกัดเนี่ยมันก็ไม่มีนะคะเช่นพวกแบบอัลฟาฟาวีดกราสอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นผักผลไม้ที่เราซื้อในท้องตลาดได้นะสไปรูลินาอย่างเงี้ยมอริงก้าอย่างเงี้ยหามารุมนะแล้วก็อัดผงเข้าไปเดี๋ยวจะดูการอัดผงนะคะท็อปวิวนะคะโอเคเดี๋ยวครูก้อยใส่สีแดงก่อนแล้วกันมันจะสวยๆนะคะเพียวเรสเดี๋ยวแม่ดูเห็นไหมคะมันทำมาจากบีทรูทแครอทมะเขือเทศทับทิมนะคะไฮโฟลิกนะคะกรดโฟลิกสูงนะ improve blood flow to uterus ก็คือช่วยทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณมดลูกได้ดี rich in vitamin C and vitamin E นะคะที่เป็น essential for healthy sperm ช่วยในเรื่องการทำให้สเปิร์มสุขภาพแข็งแรงมีวิตามิน C วิตามิน E ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ไข่สวยนะคะ contain high level of antioxidant นี่เห็นไหม antioxidant สูง 100% natural นะคะมีออยนะอันนี้ใส่เข้าไป2ช้อนให้ทานอันนี้วันละ2ช้อนนะคะแดง2ช้อนเขียว2ช้อนถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ทานในเวลาเดียวกันสมมติว่าวันนี้เราทาน1ช้อนใช่ไหมคะอีก1ช้อนเราก็ไปชงในน้ำเปล่าแล้วก็ดื่มตลอดวันก็ได้เราก็จะได้บังคับตัวเองเนี่ยให้กินน้ำเปล่าด้วยนะคะเราจะได้บังคับตัวเองให้กินน้ำเปล่าด้วยนะคะนี่อัดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็คนคือถ้าเราตั้งไว้นานไม่คนเนี่ยมันจะแตกตัวยากคนบี้ๆมันหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นผงแท้ๆที่มาจากผงผักจริงๆเราไม่ได้ไปแต่งเติมสารที่มันทำให้เป็นสารละลายง่ายหรือว่าสารที่ทำให้มันหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบชงปุ๊บแล้วมันละลายง่ายพวกนี้บางทีเขาแต่งเติมสารเข้าไปอะนะคะอันนี้คือมันเป็น 100% มันก็จะเบาน้ำหนักเบาเป็นก้อนๆแบบนี้อ่ะทับตั้งข้างๆอย่างนิดนึงนะคะก็บี้ๆมันหน่อยแล้วกันนี่บี้ๆมันหน่อยท็อปวิวนะคะต่อไป
มาเป็นตัวนี้ตัวนี้สุดยอดมากเพราะครูก้อยรวมเนี่ยค่ะแม่ดูอัลฟาฟาวีดกลาสสไปรูลินามอริงกาอัลฟาฟาเรารู้จักอยู่แล้วเป็นพืชที่สีเขียวที่มีคลอโรฟิลสูงที่สุดในโลกคลอโรฟิลมันดียังไงมันเป็นตัวดีท็อกซ์ระบบเลือดนะคะมันทำให้การนำออกซิเจนเนี่ยไปใช้ในเลือดได้ดีเลือดเราก็สะอาดพอเลือดสะอาดก็ไปเลี้ยงรังไข่เลี้ยงมดลูกได้ดีตัวอ่อนก็ฝังตัวได้ง่ายไข่ก็คุณภาพดีวีดกลาสในงานวิจัยมันชัดอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของเฟอร์ติลิตี้หรือภาวะเจริญพันธุ์น่ะนะมันลดฮอร์โมน FSH ฮอร์โมน FSH ถ้าสูงอะค่ะมันจะทำให้การรังไข่เราอะเสื่อมก่อนวัยแล้วไข่เสื่อมก่อนวัยก็ไข่น้อยกระตุ้นไข่ไม่ค่อยขึ้นแก่ก่อนวัยพวกนี้เนี่ยตัวนี้จะช่วยตัววิตกลาสเนี่ยค่ะนี่นะคะใส่เข้าไป1ช้อนนะคะอันนี้ก็มีวิตกลาสนะคะแล้วก็สไปรูลีน่าบางคนเคยแบบก็เคยกินอาหารเสริมที่เป็นสไปรูลีน่าเลยสไปรูลีน่านี่เป็นผักแต่ที่มีนอกจากคลอโรฟิลล์สูงแล้วมีโปรตีนสูงมากเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์นะองค์การนาซาใช้สาหร่ายสไปรูลีน่าให้นักบินอวกาศกินตอนขึ้นไปบนดวงจันทร์นะนะคะเพราะว่าย่อยง่ายและโปรตีนสูงมากนะแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ได้อย่างดีมากส่วนมอริงก้ามอริงก้าก็คือของไทยเลยคือมารุมตัวนี้ต้านเซลล์มะเร็งได้อย่างดีมากมันต้านแอนตี้ออกซิแดนท์ทำให้เซลล์สวยลดการอักเสบอะค่ะนี่อาจจะเป็นแบบนี้คราวนี้ถ้าเซลล์เราสวยเลือดเราสะอาดนะคะสุขภาพเราก็จะดีนะคะการติดลูกก็จะง่ายนะคะที่สำคัญคืองานวิจัยบอกมาแล้วว่าผู้หญิงที่ทานผักผลไม้น้อยเนี่ยนะคะหรือว่าไม่ค่อยทานผักผลไม้เนี่ยก็จะมีภาวะมีบุตรยากกว่าผู้หญิงที่ทานผักผลไม้เป็นประจำเพราะว่าผักใบเขียวอะไรพวกนี้มันจะช่วยในเรื่องของการตกไข่พวกโฟลิกก็จะบำรุงไข่แล้วก็ลดภาวะไข่ที่มันผิดปกติไข่ที่ผิดปกติเวลาติดอ่ะมันก็มักจะเกิดการแท้งนะคะเนี่ยก็กินแบบเนี้ยพอเราชงเสร็จแล้วอ่ะแม่พอเราอัดผงเข้าไปแล้วอ่ะแม่เนี่ยพอเราอัดผงเข้าไปแล้วเนี่ยนะสีมันจะช้ำๆอย่างเงี้ยมันจะดำๆคล้ำๆนี้มันก็เป็นสีของผักสีเขียวอ่ะเป็นสีของคลอโรฟิลล์หลายคนก็ถามว่าครูก้อยแล้วมันเหม็นเขียวไหมมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแม่สำหรับครูก้อยมันคืออร่อยมากมันคือเฮลตี้มากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเติมน้ำผึ้งชนโรงเข้าไปเพิ่มด้วยน้ำผึ้งชนโรงเนี่ยเป็นน้ำผึ้งชนิดเดียวที่ครูก้อยให้กินนะคะแล้วก็มีงานวิจัยชัดเจนว่าไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้งานวิจัยของออสเตรเลียนะคะราคาสูงมากนะในประเทศบราซิลญี่ปุ่นนะคะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียพวกนี้เขาแย่งกันนะคะพอเราเปิดปุ๊บเราจะได้กลิ่นคล้ายๆเปรี้ยวๆอันนี้เป็นการหมักตามธรรมชาติที่มีโปรไบโอติกตามธรรมชาติแล้วก็เป็นลักษณะของกรดฟีนอลิกนะคะลักษณะของน้ำผึ้งชนโรงเนี่ยถ้าเราตักชิมเนี่ยนะคะมันจะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะเนี่ยมันจะไม่เหมือนน้ำผึ้งทั่วไปน้ำผึ้งตัวจะมันจะหวานไปเจี๊ยบอันนี้มันจะอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็สีของน้ำผึ้งชนโรงแต่ละขวดบางทีอาจจะไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นของสดตามธรรมชาติมันขึ้นอยู่กับว่าตัวชนโรงอะไปกินเกสรดอกไม้ชนิดไหนบางทีก็ดำๆบางทีก็เหลืองๆบางทีก็ส้มๆบางทีก็แดงๆมันเป็นของธรรมชาติให้แม่กินวันละ1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ2ช้อนชาต่อวันอาจจะมาตักกินอย่างนี้เลยก็ได้หรือว่าเอามาราดกับอะโวคาโดวันละครึ่งผลตามคัมภีร์ที่อุ้ยแนะนำอร่อยมากอะโวคาโดราดน้ำผึ้งชนโรงใครทานตามสูตรอยู่บ้างคะอะโวคาโดราดน้ำผึ้งชนโรงอร่อยสุดๆคุณสามีก็ให้ทานแบบนี้คุณสามีเนี่ยเอาไปต้มไม่ใช่ไปต้มต้มรากไก่เผือกรากไก่เผือกเป็นงานวิจัย 1,700 ฉบับเลยนะคะอเมริกันนี่ประจดสิทธิบัตรเลยนะคะตัวนี้บำรุงสเปิร์มได้อย่างดีมากนะคะเราต้มน้ำรากไก่เผือกแล้วก็เราก็ใส่น้ำผึ้งชนโรงให้สามีกินด้วยเพราะมันบำรุงสเปิร์มด้วย 1,700 ฉบับนะคะงานวิจัยของรากไก่เผือกเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นไปอันนี้เมื่อกี้เรากินไปแล้วแต่เราจะใส่ลงไปในนี้ด้วยท็อปวิวไม่เป็นไรอันนี้ได้ได้อยู่นะคะตักน้ำผึ้งชนโรงเมื่อกี้กินไป2ช้อนแล้วก็ใส่แค่ช้อนเดียวพอก็ใส่ไปรสชาติดีด้วยแล้วก็แถมเพิ่มโปรไบโอติกอะค่ะที่สำคัญให้กับมดลูกแล้วก็ลำไส้คือครูก็จะบอกว่าโปรไบโอติกเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่มันอยู่ในลำไส้ของมนุษย์เราอะค่ะปกติมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์ชนิดดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ในลำไส้ซึ่งถ้าร่างกายเราสมบูรณ์ดีเนี่ยนะคะมันก็จะบาลานซ์จุลินทรีย์ชนิดดีแล้วก็ชนิดไม่ดีเนี่ยให้บาลานซ์กันนะสุขภาพเราจะแข็งแรงเขาบอกว่าประมาณ 60% นะคะของร่างกายเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยเกิดขึ้นที่ลำไส้ก็คือเกิดขึ้นที่ตัวโปรไบโอติกเพราะฉะนั้นคนที่โปรไบโอติกไม่ค่อยมีหรือมีตัวร้ายมากกว่าตัวดีมักจะป่วยได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคนก็เหมือนกันคนท้องก็เหมือนกันจึงจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นจากการสร้างโปรไบโอติกในลำไส้ในมดลูกมันก็จะอยู่หมดอาหารในร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็กินอาหารที่มันมีโปรไบโอติก
ดีๆอย่างเงี้ยค่ะกินจากอาหารพวกนี้คุณก็ใส่ไปด้วยคือเราเลือกทานอาหารที่มันมีประโยชน์กับเราแล้วก็เลือกทานอาหารที่มันเสริมในเรื่องของภาวะเจริญพันธุ์นี่ก็จะเป็นแบบเนี้ยสีก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สดไปเลยสดแล้วก็ผิวก็สวยด้วยมีคนถามว่าน้ำผึ้งชันรงค์ต้องอยู่ในตู้เย็นไหมครับอยู่ในตู้เย็นก็ได้ไม่อยู่ในตู้เย็นก็ได้น้ำผึ้งเนี่ยไม่มีวันเสียนะคะน้ำผึ้งเนี่ย forever อยู่ได้ชั่วกับชั่วกันนะคะแต่ถ้าเราไม่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันจะหมักตามธรรมชาติแล้วจะยิ่งมีความเปรี้ยวแต่ก็จะเกิดกรดฟีนอลิกมากขึ้นซึ่งงานวิจัยบอกว่ายิ่งมีฟีนอลิกมากยิ่งดีคือยิ่งแอนตี้ออกซิแดนต์แต่ถ้าเราอยากแบบคีปรสชาติให้มันไม่เปรี้ยวมากก็เอาไปใส่ในตู้เย็นเพราะเวลาเราใส่ในตู้เย็นมันจะหยุดกระบวนการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ไว้บางส่วนนะคะเพราะถ้าเรามีจำนวนมากหลายๆขวดเหมือนของคุกก็จะอยู่ในตู้เย็นแต่ถ้าเราสั่งมาทีละขวดทีละขวดอ่ะไม่ต้องอยู่ในตู้เย็นก็ได้นะคะไม่เสียนะไอรสเปรี้ยวๆของมันคือมันเป็นธรรมชาติของน้ำผึ้งชันโรงนะคะที่มันไม่กินน้ำตาลที่มนุษย์วางให้เหมือนผึ้งอุตสาหกรรมนะคะมันจะกินแต่เกสรดอกไม้เท่านั้นนี่คือตัวชันโรงตัวชันโรงจะตัวเล็กคล้ายๆกับอุ่งไม่มีเหล็กในเขาเรียกว่า stingless bee honey เป็นผึ้งที่ไม่มีเหล็กในนะคะอ่ะนะคะมีงานวิจัยเพียบตามนี้ค่ะนอกจากไข่ตกดีไข่สวยเลือดสะอาดผิวที่เห็นชัดเจนเลยคือผิวพรรณก็จะดีถ้าเรากินน้ำผักผลไม้แบบนี้ทุกวันแล้วก็แม่ก็ไปวัดกันเลยกับคนที่กินแบบนี้10ปีสมมติแม่เริ่มตั้งแต่อายุ30พอแม่อายุ40แม่ก็ไปดูเพื่อนอายุ40กับเราอายุ40อ่ะนะผิวพรรณหรือว่าฮอร์โมนหรือว่าในเรื่องของความสดใสของร่างกายอ่ะเซลล์อ่ะในเรื่องของเซลล์ที่มันไม่แก่ไม่เสื่อมต่างกันเลยนะแต่ไม่ใช่ว่ากิน10วันแล้วไปวัดกับอีก10วันแล้วรู้สึกว่าตัวเองสาวขึ้นเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่มันต้องทำติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจนเป็นนิสัยอะคนกินผักผลไม้แม่มันก็ดีกว่าคนกินขนมหวานเบเกอรี่อยู่แล้วกับอีกคนหนึ่งกินชาไข่มุกทุกวันกินกาแฟทุกวันกินโกโก้ปั่นทุกวันกับอีกคนหนึ่งกินน้ำผักผลไม้ทุกวันแม่ก็เทียบเลยแม่คิดว่าใครที่แบบสุขภาพจะดีกว่ากันคนๆนิดนึงมันมีตะกอนของผงผักนะคะสำหรับคนที่บอกว่าครูก้อยไม่ค่อยมีเวลาปั่นน้ำผักเลยครูก้อยแต่ละวันทำงานยุ่งมากรู้แหละว่าทำน้ำผักปั่นแบบครูก้อยอ่ะมันเฮลตี้แต่หนูไม่มีเวลาเลยเอาแบบนี้เดี๋ยวจะบอกสูตรลับให้นะคะแม่ก็ไปซื้อน้ำมะเขือเทศละกันคือถ้าทำแบบที่ครูก้อยทำอ่ะคือดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีเวลามันก็ดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไปซื้อน้ำมะเขือเทศเนี่ยดอยคำก็ได้โลโซเดียม 99% เนี่ยนะคะแล้วก็เอามาชงกับผงผักนะคะพวกน้ำผลไม้อื่นครูก็ไม่แนะนำนะคะให้กินน้ำมะเขือเทศนะคะอ่ะท็อปวิวเดี๋ยวจะทำให้ดูอ่ะนะคะแล้วก็ตัดน้ำมะเขือเทศนี่อย่างเงี้ยวันละกล่องให้สามีกินด้วยเพราะว่าสามีเนี่ยในคัมภีร์ต้องกินน้ำมะเขือเทศอยู่แล้วคือถ้าเราไม่ได้ปั่นมะเขือเทศสดๆให้สามีเราก็ให้น้ำให้กินน้ำมะเขือเทศก็ได้แต่ต้องเป็นแบบ 99% 100% อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไม่มีน้ำตาลนะวันละแก้วแบบนี้นะคะจากนั้นนะแม่มะนาว1ผลเพื่อเพิ่มวิตามินซีนะคะถ้าผลใหญ่แบบนี้ครึ่งผลก็ได้แต่ถ้าผลเล็กๆหรือว่าน้ำไม่ค่อยดีก็หนึ่งผลไปเลยอันนี้น้ำดีครึ่งหนึ่งก็ได้มเมล็ดถ้ากินได้ก็กินไปนะคะถ้ากินไม่ได้ก็เขี่ยออกเมื่อกี้มเมล็ดอ่ะเฮ้มะนาววันนี้มะนาวใกล้จะไปแล้วนะจริงมะนาวต้องให้แบบอย่าให้มันเหลืองเกินไปเพราะว่ายิ่งมันเหลืองวิตามินซีมันก็จะยิ่งน้อยลงนะคะจากนั้นก็ผงผักนะแม่นะเหมือนเดิมเกี๊ยวเรดนะคะอัดเข้าไปเหมือนเดิม1ช้อนพูนๆนะคะจากนั้นก็เหมือนเดิมเพียวกรีนนะคะผงผักสีเขียวนะคะ1ช้อนพูนๆนะคะจากนั้นนะคะแม่คนให้เข้ากันถ้าแก้วทรงสูงหน่อยจะดีกว่าเพราะว่าเราได้ออกแรงคนแรงๆแล้วมันจะไม่กระเด็นนี่ค่ะพอเราชงเสร็จมันก็จะสีช้ำๆแบบนี้นะมันอาจจะดูแบบหืมผูกก้อยมันจะไหวไหมแม่มันอยู่ที่
มันอยู่ที่ผลลัพธ์ทำอะไรกินอะไรถ้าเอาอร่อยก็ไปเลยไปชาไข่มุกต่อคิวเพิ่มพุดดิ้งความหวานไม่ต้องลดเอาตามปกติกินไปเรื่อยๆไข่พังท้องยาไข่ก็ไม่ตกเมนก็ผิดปกติพวกกินหวานอ่ะจะมีภาวะพวก PCOS น่ะไข่ไม่ค่อยตกเมนก็จะห่างไปเรื่อยๆถ้างดหวานเนี่ยดึงน้ำหนักกลับมาให้ปกติเดี๋ยวเมนก็กลับมาน้ำมะกรูดน้ำมะกรูดพวกนี้กินเข้าไปพวกนี้ดึงรอบประจำเดือนลดน้ำตาลในเลือดยิ่งกินหวานนะประจำเดือนยิ่งไม่ปกติไข่ยิ่งไม่ตกไข่คุณภาพไม่ดีท้องยาตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้ค่าการอักเสบสูงนะเราไม่พูดถึงโรคอื่นๆนะที่มันไม่ดีพูดง่ายๆมันไม่ดีทุกโรคเลยนะการกินหวานนะไม่ใช่แค่ท้องยาอย่างเดียวนี่นะคะปึ้งเขียวๆช้ำๆอย่างนี้นะแม่นะเดี๋ยวกินให้เดี๋ยวกินให้ดูอีกหนึ่งแก้วเพราะว่าผักเรากินได้เยอะก็ไม่เป็นไรต้องทานช่วงเวลาไหนคะจริงๆอ่ะการทานพวกผักผลไม้หรือว่าของสดพวกนี้ถ้าจะเอาวิตามินเนี่ยให้ดูดซึมได้ดีที่สุดเนี่ยตอนท้องว่างจะเป็นช่วงตื่นมาตอนเช้าก็ได้หรือว่าช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยเหมือนครูก้อยกินเนี่ย 4:00 นเงี้ยครูก้อยก็ท้องว่างเพราะว่ามันหลังอาหารเที่ยงมาแล้วเราก็ท้องว่างเนี่ยดีที่สุดนะคะแต่ถ้าแบบครูก้อยหนูหาช่วงเวลาท้องว่างไม่เจอเลยทั้งวันคือเพราะกินอยู่จุบๆกินจิบตลอดแม่ต้องไปจัดการให้เรามีระยะเวลาที่เต็มท้องว่างด้วยนะไม่ใช่แบบว่างไม่ได้ว่างก็กินขนมอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะคะครูก้อยรสชาติระหว่างน้ำมะเขือเทศกับน้ำผักสกัดเย็นของครูก้อยเวลาอัดผงผักไปแล้วอะไรอร่อยกว่าน้ำผักสกัดเย็นอร่อยกว่า เนี่ยน้ำผักสกัดเย็นอร่อยกว่าเพราะมันจะมีบีทรูทแครอทมะเขือเทศทับทิมอย่างเงี้ยพวกทับทิมโหทับทิมนี่ต้องซื้อติดบ้านนะลูกนึงก็เท่าไหร่อ่ะ100นึงแต่เราต้องกินนะแต่เราต้องกินนะเพราะทับทิมนี่คือสุดยอดเสริมภาวะเจริญพันธุ์บีทรูทเนี่ยตัวบำรุงเลือดเลยนะแครอทเบต้าแคโรทีนเนี่ยเป็นตัวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆสำหรับผู้หญิงที่เตรียมท้องนะนี่มีมะนาวอยู่แล้วด้วยในนี้ผักใบเขียวเนี่ยใครมันจะมานั่งเคี้ยวผักใบเขียวมันต้นๆก็ปั่นเข้าไปสกัดเข้าไปหรือถ้าโอเคไม่ไหวก็ผงผักเพราะมันไม่เหม็นเขียวนะกินได้เลยแหละโอเคใส่เข้าไปมะเขือเทศผลใหญ่ๆมะเขือเทศเนื้อเลยเนี่ยปั่นเข้าไปนะคะหรือว่าถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็เอาเพียวเรสมันก็คือบีทรูทแครอทมะเขือเทศทับทิมอันนี้คือผงผัก 100% นะคะมีออยล์เรียบร้อยนะส่วนน้ำมะเขือเทศมันก็จะออกความมะเขือเทศอย่างเดียวไงมันก็จะไม่มีบีทรูทไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ใส่ผงผักที่มันมีบีทรูทแครอทมะเขือเทศทับทิมลงไปแล้วไงค้างหรอค้างปะค้างนิดหน่อยนะเดี๋ยวดูดิแม่ถามไปบ้างฉีดยากระตุ้นไข่ตอนที่มีประจำเดือนดื่มชาดอกคำฝอยได้ปกติไหมดื่มได้ปกติเลยค่ะคือเจ้าดอกคำฝอยตัวนี้ที่ครูก้อยแนะนำให้แม่กินช่วงมีประจำเดือนนะมันจะมีฤทธิ์ไปล้างขับลิ่มเลือดตัวนี้ค่ะดอกคำฝอยแม่ต้องมีอันนี้ต้องมีผู้หญิงทุกคนที่มีเมนต้องมีส่วนผู้หญิงหรือผู้ใหญ่คนอื่นที่อยากทานคือบำรุงประสาทลดไขมันในเลือดนะคะพวกนี้นะคะมันจะช่วยขับลิ่มเลือดที่ค้างๆอยู่ที่มดลูกให้ออกให้หมดเพราะช่วงที่เราฉีดยากระตุ้นไข่จะเป็นช่วงที่เรามีเมนเราก็สามารถกินดอกคำฝอยได้ปกติกินสักประมาณ7วันแต่ว่าช่วงเตรียมผนังมดลูกกินสักประมาณ 7-14 วันนะคะแต่ถ้าคนที่ปล่อยท้องตามธรรมชาติก็กินประมาณ 7-10 วันเพราะว่าเราก็ต้องสำรองเอาไว้ว่าเผื่อเราจะติดลูกด้วยเพราะถ้าเราติดลูกแล้วเราจะไม่กินมันมีฤทธิ์ขับลิ่มเลือดเราจะกินก่อนวันไข่ตกพอวันไข่ตกแล้วเราก็จะไม่กินเพราะวันไข่ตกเรามีโอกาสท้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นฉีดยากระตุ้นไข่อยู่ก็กินดอกคำฝอยได้นะคะเดี๋ยวดูนะมีคำถามอะไรมาบ้างน้ำผักลอกยางถ้าใครอยากได้สูตรตอนสกัดเย็นน้ำผักอันเนี้ยเดี๋ยวทักไปที่แอดมินที่ปักหมุดข้างล่างอ่ะเดี๋ยวมันจะมีคลิปที่ครูก้อยเคยทำมาก่อนหน้านี้ครูก้อยก็ทำคลิปเอาไว้ให้แม่ๆนะคะไว้ได้ดูกันเดี๋ยวก็ขอไปที่แอดมินได้เดี๋ยวลงดูคำถามให้นะคะใครคิดว่าฉันจะกินน้ำผักให้ได้ทุกวันตามครูก้อยฉันจะทำแบบนี้แหละฉันจะเตรียมตัวมีน้องฉันจะสู้เพื่อลูกต่อให้ไม่ได้หมั่นน้ำผักฉันก็จะกินน้ำมะเขือเทศเนี่ยผสมผงผักเพียวเลียเพียวกรีนแล้วก็บีบมะนาวให้ได้เนี่ยวันละแก้วเหมือนที่ครูก้อยกินและอย่าลืมดื่มน้ำให้ได้วันละ 2-3 ลิตรมือใหม่2ลิตรนะคะมือเก่ามือเอ็กซ์เพิร์ทแบบครูก้อยอย่างเงี้ย3ลิตรเพื่อให้บลัดเนี่ยมันโฟลว์ถ้าเรากินอาหารกินวิตามินเรากินของบำรุงไปแต่เลือดเราไม่ไหลเวียนนะมันก็ไม่มีอะไรนำพาไปที่มดลูกและรังไข่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่แม่ต้องปรับเป็นสิ่งที่ราคาถูกที่สุดแต่ต้องทำให้ได้นะคะน้ำธรรมดาอุณหภูมิปกตินี่แหละไม่ต้องน้ำเย็น
มีคำถามไหมลองดูซิเดี๋ยวเลื่อนดูนะคะแม่บอกว่าวันนี้ดีใจจังทันครูก้อยไลฟ์กำลังจะกินน้ำผักพอดีก็ไลฟ์ให้แม่ดูเอาไว้ลอกแล้วกันนะคะโอเคดูสิคนท้องทานได้ไหมแม่ทำไมจะไม่ได้ล่ะผักผลไม้ปั่นโอเคแต่เวลาเราท้องแล้วเนี่ยเราใส่เฉพาะเพียวเรดเพียวกรีนไม่ต้องใส่นะคะเพียวกรีนไม่ต้องใส่มันค่อนข้างดีท็อกซ์ระบบเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราท้องแล้วเวลาใส่ตัวอ่อนแล้วนะคะแล้วก็ติดแล้วเนี่ยก็กินแต่เพียวเรดเพียวกรีนไม่ต้องแต่ว่าเตรียมท้องกินทั้งคู่ส่วนน้ำผักแบบเนี้ยสกัดเย็นอย่างเงี้ยกินได้เลยคนท้องโอ้โหตอนท้องก็กินตลอดนะลูกออกมาผิวสวยแล้วก็ภูมิต้านทานดีพวกนี้มันมีวิตามินซีสดวิตามินสดที่มาจากธรรมชาติเบต้าแคโรทีนเนี่ยกรดอะลาจิกเนี่ยที่อยู่ในทับทิมอย่างเงี้ยทำไมมันจะกินไม่ได้ล่ะกินได้น้ำผึ้งชนโรงอย่างเงี้ยกินได้ทีแบบไปกินกาแฟไปกินขนมหวานไปกินโรตีไปกินอะไรเงี้ยไม่เห็นมาถามครูก้อยเลยครูก้อยคนท้องกินได้ไหมก็เห็นกินกันบางคนท้องก็ปูดองปูดองยังนั่งจกอยู่เลยไม่เห็นมาถามครูก้อยต้มตำกินได้ไหมก็ไม่ถามก็กินเลยแต่ถ้าน้ำผักถามอันนี้ขำขำแซวแซวบางคนนะคะแซวบางคนโอเคนะโอเคเมื่อกี้เราเพิ่งชันรงตอบคำถามไปแล้วถ้าไข่ตกทำการบ้านแต่ยังไม่ท้องล่ะคะครูก้อยก็จะต้องทำความเข้าใจว่าไข่ที่ตกอ่ะมันมีคุณภาพหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ครูก้อยตอบประมาณหมื่นครั้งนะทั้งในไลน์แอดทั้งในไลฟ์นะคะการที่ไข่ตกไม่ได้หมายความว่าจะติดการที่จะติดคือไข่ใบนั้นมีคุณภาพหรือเปล่าถ้าไข่ที่ตกเป็นไข่ที่ไม่มีคุณภาพมันจะบล็อกตามธรรมชาติเลยไม่ให้สเปิร์มเนี่ยเจาะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำการบ้านในวันไข่ตกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องท้องเสมอไปเพราะคำว่าไข่ตกเนี่ยแบ่งเป็น3กรณีนะคะคำว่าไข่ตกแบ่งเป็น3กรณีกรณีที่1สเปิร์มอ่ะมันเพียงพอมากพอมันวิ่งอัตราการวิ่งมันเกิน 40% มั้ยรูปร่างของสเปิร์มเนี่ยมันสามารถที่จะเจาะไข่ได้ไหมสเปิร์มมีพลังงานเพียงพอที่จะเจาะไข่ได้หรือไม่หนึ่งในเรื่องของสเปิร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไข่ตกทำการบ้านแต่ไม่ท้องหนึ่งก็ต้องไปดูที่สามีด้วยว่าในเรื่องของการตรวจสเปิร์มเนี่ยปกติไหมรูปร่างของสเปิร์มต้องไม่ผิดปกติเกิน 4% อัตราการวิ่งของสเปิร์มต้องไปข้างหน้าเกิน 40% รูปร่างของสเปิร์มเนี่ยต้องไม่หัวกลมเกินไปเจาะไข่ไม่เข้าไม่หัวแหลมเกินไปนะคะคอไม่หักนะคะไม่มี DNA fragmentation มี DNA แตกหักในส่วนหัวหางต้องไม่2เฉียด2แฉกพวกนี้ก็เรียกรูปพันธสันฐานของสเปิร์มต้องปกติเกิน 4% อัตราการวิ่งไปข้างหน้าต้อง40เกิน 40% วิ่งวนวิ่งถอยหลังวิ่งช้าไม่วิ่งเลยไม่ได้เค้าเรียกเชื้อตายนะคะ3ก็คือจำนวนสเปิร์มต้องไม่ต่ำกว่า15ล้านตัวถ้าจำนวนสเปิร์มต่ำกว่านั้นเนี่ยไม่ท้องธรรมชาติโอกาสท้องธรรมชาติน้อยมากถ้าท้องก็คือฟลุกนะคะตั้ง15ล้านตัวครูก้อยมันเลือกไม่ได้เลยเหรอสักตัวครูก้อยจะบอกว่าเวลามันเข้าไปแล้วมันตายตั้งแต่ที่ช่องคลอดนะคะมากกว่าครึ่งมันตายตั้งแต่ที่ช่องคลอดเพราะว่าช่องคลอดผู้หญิงมีฤทธิ์เป็นกรดสเปิร์มมันตายที่มีฤทธิ์เป็นกรดสเปิร์มเนี่ยมันจะมีชีวิตรอดเมื่อมันมีสภาพเป็นด่างคราวนี้เมื่อไหร่ล่ะผู้หญิงถึงจะมีสภาพช่องคลอดเป็นด่างเมื่อผู้หญิงเนี่ยมีน้ำหล่อลื่นค่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงบางคนไม่มีมูกตกไข่ตอนไข่ตกไม่มีมูกตกไข่ขณะมีเพศสัมพันธ์ไม่มีน้ำหล่อลื่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันจึงเป็นจุดที่สมมติว่าสเปิร์มเนี่ยมันเข้าไปได้มันก็ตายตั้งแต่ที่ปากช่องคลอดมันก็เลยเนี่ยมีเป็นโปรตีนตัวเนี้ยที่ตอนนี้แม่ๆแบบให้การตอบรับดีมากกับเวอร์จินนารีเป็นยาบำรุงภายในสตรีที่เป็นสารสกัดนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดลิขสิทธิ์สเปนเลยนะคะเป็นการสกัดไอโซฟลาโวนเข้มข้นที่ชื่อว่าโซเจนนะคะเป็นตัวปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนทำให้เพิ่มมูกตกไข่ลดภาวะช่องคลอดแห้งนะคะแล้วก็ทำให้ผู้หญิงเราเนี่ยมีน้ำหล่อลื่นมากขึ้นเวลาเราทำกันบ้านกันเองนะคะสเปิร์มมันจะได้มีฤทธิ์เป็นด่างคือพูดง่ายสเปิร์มเนี่ยมันเข้าไปในช่องคลอดที่มีฤทธิ์เป็นด่างมันก็จะมีโอกาสรอดมากขึ้นและที่สำคัญมันบำรุงมดลูกบำรุงระบบภายในบำรุงเลือดผู้หญิงที่กินก็จะไม่แก่เร็วพูดง่ายๆว่าคืนความสาวทั้งระบบฮอร์โมนระบบมดลูกระบบภายในรวมถึงระบบผิวพรรณเพราะในนี้ยังมีพวกนิปิดคอลลาเจนที่บำรุงผิวนะคะยังมีพวกสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสกรีฟซีที่ลดฝ้ากระจุดด่างดำนะเป็นยาบำรุงภายในสตรีคืนความสาวทั้งระบบเพราะฉะนั้นคนที่บางคนไข่น้อยรังไข่เสริมก่อนวัยในเรื่องของการมีลูกก็บำรุงได้เลยพอท้องแล้วตัวนี้ต้องถอดออกวันละเม็ดก่อนนอนถ้าก่อนที่จะทำกันบ้านน่ะให้บำรุง2เม็ดอันนี้บำรุง2เม็ดก่อนทำกันบ้านสำหรับคนที่ท้องธรรมชาตินะคะมันก็จะทำให้ช่องคลอดเราเนี่ยไม่แห้งแต่ว่าเราก็บำรุงมาต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่ากิน2เม็ดแล้วแบบน้ำมาอะไรนี้ก็ไม่ใช่นะ
แล้วผู้ชายเนี่ยเวลาจะทำกันบ้านเนี่ยก็กิน MCR เป็นซิงค์บำรุงสเปิร์มแล้วก็กินมาวันละเม็ดอยู่แล้วผู้ชายบำรุงสเปิร์มด้วยซิงค์อยู่แล้วแต่พอเวลาจะทำกันบ้านนะให้พ่อถึง2เม็ดเพราะว่า2เม็ดเนี่ยมันจะช่วยเสริมสมรรถภาพผู้ชายด้วยทำให้ผู้ชายมีอารมณ์นะคะแล้วก็มีการแข็งตัวมากขึ้นก็จะทำกันบ้านได้ทันในวันไข่ตกบางทีเราต้องทำกันบ้านซ้ำๆ เรื่องอารมณ์หรือว่าเรื่องความสุขในการทำกันบ้านก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนอกจากการบำรุงภายในแล้วนะเพราะฉะนั้น1ครูก็บอกว่าการที่ไข่ตกแล้วไม่ติดก็คือคุณต้องไปดูที่สเปิร์มด้วยก็ไปตรวจมาตามที่ครูก็บอกแล้วก็อย่าลืมบำรุงสเปิร์มนะคะด้วยซิงค์นาโนตัวนี้นะคะนำเข้าจาก USA ลิขสิทธิ์1เดียวนะคะ75มิลลิกรัมสูงที่สุดบอกเลยว่าไม่ใช่ซิงค์ทั่วไปในท้องตลาดซิงค์นาโนเห็นผลดีกว่าดูซึมดีกว่าสูงถึง75มิลลิกรัมอยู่ใน MCR แล้วก็มีวิตามินบำรุงสเปิร์มรวม12ชนิดนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดนะคะพรีเมียมไปเช็คผู้ชายว่าทำให้เราท้องได้ไหมสองสิ่งที่ต้องเช็คก็คือไอ้คำว่าไข่ที่ตกอ่ะมันเป็นไข่ที่มีคุณภาพไหมนะคะซึ่งถ้าทางการอัลตราซาวด์หรือว่าเรานั่งท้องธรรมชาติเราไม่มีทางรู้เลยว่าไข่เรามีคุณภาพหรือเปล่าแต่คนที่ทำติดหลอดแก้วแล้วดูดไข่ออกมามันดูได้เลยว่าไข่เนื้อเนียนไหมไข่มีไข่แดงหรือเปล่าไข่มีความหยาบไหมไข่เนี่ยมีอนุมูลอิสระเยอะไหมมีความดำคล้ำไหมนั่นแหละคือต้นเหตุของการที่ไข่เราเนี่ยตกแล้วไม่ติดนะคะสามก็คืออายุของเราที่จะทำให้คุณภาพไข่เราเสื่อมลงนะคะหรือความผิดปกติของเซลล์ไข่ตั้งแต่แรกที่มาจากอายุของเราหรือความแก่ความเสื่อมถอยของเรานะคะเพราะฉะนั้นไข่ที่ตกถ้าไม่มีคุณภาพก็ไม่ติดนะคะถ้าสเปิร์มเจาะไม่ได้ก็ไม่ติดนะคะกับสามก็คือรู้ได้ไงว่าตกแล้วมันเจอกันรู้ได้ไงว่าตกแล้วมันเจอกันเคยฉีดสีท่อนำไข่หรือเปล่านะคะเพราะบริเวณที่ไข่เจอกับสเปิร์มคือบริเวณท่อนำไข่ผู้หญิงเราเนี่ยมีท่อนำไข่สองข้างเพราะมีรังไข่สองข้างไข่จะตกเนี่ยเดือนละใบหนึ่งตกด้านซ้ายอีกเดือนก็ไปตกด้านขวาเพราะฉะนั้นถ้าท่อนำไข่ของเราเนี่ยตันสมมติตันทั้งสองข้างเราก็หมดสิทธิ์ท้องธรรมชาติเพราะไม่มีโอกาสที่จะเจอกันกับสเปิร์มนะคะแต่ถ้าท่อนำไข่ตันหนึ่งข้างก็คือสมมติไข่มาตกในด้านที่ตันเดือนนั้นแล้วก็ไม่ท้องนะคะต่อให้คุณภาพไข่ดีคุณภาพสเปิร์มดีก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังอยากท้องธรรมชาติและอายุเรายังไม่มากเราก็อาจจะพิจารณาเป็นการฉีดสีท่อนำไข่ซึ่งไม่ได้เจ็บปวดอะไรใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวก็รู้ผลแล้วนะคะแต่ถ้าเราอายุมากนะคะก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดหรอกไปทำเด็กหลอดแก้วไปเลยเพราะว่าการทำเด็กหลอดแก้วไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ท่อนำไข่ดูดไข่ออกมาเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่มักจะมาจากการที่ไม่ติดคือคุณภาพของเซลล์ไข่ของผู้หญิงเป็นสำคัญเพิ่มให้อีกข้อ4สมมติคุณภาพไข่ดีตกด้วยนะสเปิร์มดีสามารถเจาะไข่ได้ด้วยนะท่อนำไข่ไม่ตันด้วยนะแต่มดลูกไม่พร้อมตกมาเรียบร้อยแล้วปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วแบ่งเซลล์มาเรียบร้อยแล้วมาฝังที่มดลูกไม่ได้มดลูกหนาตัวสกปรกเนี่ยเหมือนที่ไว้บอกว่าไม่กินแบบคอมฟอยไม่ได้แพ็คน้ำมันละหุ่มไม่ได้กินน้ำมะกรูดเนี่ยบำรุงให้บัตรมันโฟลเนี่ยถ้ามดลูกมันสกปรกตัวก็ฝังตัวไม่ได้หรือมดลูกบางเกินไปมดลูกบางไม่ถึง8มิลอย่างเงี้ยตัวก็ฝังตัวไม่ได้ก็ต้องกินเนี่ยพวกโปรตีนเสริมมาที่ไว้แนะนำตัวเฟอร์ตี้เนี่ยนอกจากจะเป็นตัวบำรุงไข่ให้โตอ้วนมีคุณภาพแล้วนะคะยังเป็นตัวเสริมผนังมดลูกให้หนาตัวแข็งแรงนะคะทำให้ผนังมดลูกเนี่ยเรียบไม่ขรุขระเพิ่มโอกาสในการฝังตัวเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ตัวนี้เป็นแพลนเบสโปรตีนนะไม่มีนมวัวนะคะแล้วก็ไม่มีพวกแอลแคเนทีนเรื่องเผาผลาญอะไรแม้กระทั่งท้องแล้วยังทานต่อได้มันจะมีอีกรสนึงที่แม่ๆเรียกร้องก็ทำมาให้แล้วนะอร่อยมากนะคะก็คือรสกาแฟตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะคะสกัดเอาคาเฟอีนออกใช้กาแฟแท้หอมมากตัวนี้ไม่คละรสนะคะเป็นกาแฟล้วนๆของสายกาแฟเลยนะคะหอมมากเหมือนกาแฟแท้เลยแต่ไปใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสกัดเอาคาเฟอีนออกซึ่งเป็นสารที่คนท้องเนี่ยทานไม่ได้แล้วก็คนบำรุงท้องไม่ควรทานเพราะว่าจะทำให้คุณภาพไข่เสียหายแต่ตอนนี้เราบำรุงได้แล้วเพราะว่ามันสกัดเอาคาเฟอีนออกแม้กระทั่งท้องยังทานได้นะเพราะฉะนั้นเฟอร์ตี้มันก็จะมี2สูตรเป็นสูตรออริจินอลสูตรออริจินอลจะมี4รสนะสูตรกาแฟก็จะเป็นกาแฟเลยบางคนเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมตั้งครรภ์นะแต่แบบติดกาแฟแล้วอยากจะลดคาเฟอีนเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าคาเฟอีนมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเขาก็หันมากินเฟอร์ตี้คอฟฟี่นะประมาณนี้นะคะแม่เข้าใจยังว่าไข่ตกทำไมทำกันบ้านเราไม่ท้อง นะคะตอบให้นะโอเคค่ะครูก้อยคะนะคะทำเตรียมจะใส่ตัวอ่อนอีราเทสจำเป็นต้องทำไหมคะอีรานะไม่ใช่อีล่านะแม่อีราเทสนะคะจำเป็นต้องทำไหมคะครูก้อยจะบอกว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นสำหรับทุกเคสนะเหมือนเคสครูก้อยก็ไม่ได้ใช้การทำอีราเทสนะคะตอนใส่ตัวอ่อนน้องมิดาก็ประสบความสำเร็จนะแต่ถ้ามีเงินนะพูดตรงๆถ้ามีเงินเราจะทำก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือเราทำเพื่อเป็นการตรวจสอบความพร้อมของมดลูกนะคะมันเป็นเทคโนโลยีที่ดูดเยื่อบุโพรงมดลูกเจ็บนิดนึงนะ
เขาบอกกันเพราะเราไม่เคยทำเขาบอกกันว่าค่อนข้างเจ็บเพราะมันก็เหมือนกับดูดเนื้อเยื่อออกไปค่ะแล้วเอาเนื้อเยื่อเนี่ยไปส่งตรวจที่แลบเมืองนอกนะคะแล้วก็พิจารณาดูว่าบุคคลคนนี้จะมีความพร้อมของเยื่อบุโพรงมดลูกประมาณ day ไหนของรอบเดือนซึ่งเวลาคุณหมอเขาจะใส่ตัวอ่อนเนี่ยปกติเขาจะใส่ประมาณ day 19ของรอบเดือนคือเวลาไข่ตกเนี่ยมันจะตก day 14ของรอบเดือนใช่ไหมคะแต่เวลาตัวอ่อนแม่เลี้ยงแม่เลี้ยง5วันคือตัวอ่อนไดยาบลาสมันก็หน่วงอีกไป5วันไข่ตก day 14ตามธรรมชาติหน่วงการเลี้ยงตัวอ่อนมาแล้วอีก5วันก็รวมว่ามันจะฝังใน day 19ส่วนใหญ่หมอจะใส่ตามทฤษฎีคือใน day 19แล้วก็พิจารณาดูว่าผนังมดลูกแม่พร้อมไหมคือเรียงตัว3ชั้นใส่เป็นวุ้นหนา8ถึง10มิลไหมถ้าพร้อมหมอก็จะวางตัวอ่อนให้ในช่วงราว day 19ของรอบเดือนตามทฤษฎีแต่จริงๆเนี่ยมนุษย์ทุกคนผู้หญิงทุกคนเนี่ยไม่ได้เป๊ะตามทฤษฎีบางคน day 19ผนังมดลูกก็ยังไม่ขึ้นผนังมดลูกก็ยังบางบางคน day 19ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มันโอบอุ้มตัวอ่อนเนี่ยให้เกิดการตั้งครรภ์เนี่ยก็ไม่ขึ้นเป็นภาวะพร่องโปรเจสเตอโรนมันก็ใส่ตัวอ่อนแบบทฤษฎีก็ไม่ติดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอจะพิจารณาดูแค่ว่าเอ้ยผนังมดลูกมันสวยเรียง3ชั้นแล้วนะแล้วก็ใส่แล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะติดทุกเคสมันก็ต้องดูว่ามันพร้อมจริงไหมซึ่งการพร้อมจริงๆมันต้องหยิบต้องเขี่ยผงมดลูกนั้นแหละไปตรวจพอตรวจปุ๊บมันก็จะรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ได้ใส่ day 19อาจจะใส่ day 15คนคนนี้อาจจะใส่ day 23ถึงมดลูกจะพร้อมจริงๆคือมันเป็นการใช้ AI อ่ะใช้เทคโนโลยีร่วมกับการวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ความเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญของแพทย์ที่เห็นมาหลายเคสน่ะร่วมกับ AI ที่มันตรวจจับวัดสารต่างๆในมดลูกอ่ะแล้วมันก็มาแมทช์กันแล้วเป็นคุณหมอก็จะตัดสินใจว่าจะใส่ตัวอ่อนดีไหนของรอบเดือนมันก็จะเพิ่มโอกาสสำเร็จได้มากกว่าแค่นั้นเองแต่ค่าใช้จ่ายก็ 30,000 40,000 เพิ่มเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีตังค์จ่ายก็จ่ายไปเถอะเรามีตัวอ่อนตัวเดียวดีกว่าแบบมาเสียตัวอ่อนกว่าจะได้ตัวอ่อนก็ยากคุ้ยว่ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีงามเลยอะนะคะใครเข้าใจหัวใจมานะคะเข้าใจที่อธิบายบางคนก็ไม่เคยรู้เรื่องอีราเทสอะไรอย่างนี้มาก่อนคนที่รู้ก็ต้องเป็นคนที่ท้องยากจริงๆหรือว่าคนที่แบบเคยใส่ตัวอ่อนคุณภาพดีมาหลายครั้งแล้วมดลูกก็สวยแต่ทำไมยังไม่ติดก็อาจจะเริ่มเข้าสู่อีราเทสนะคะหลังจากดูดถุงตั้งครรภ์ออกกี่วันถึงจะทานน้ำมะกรูดได้คะแสดงว่าคุณแม่แท้งนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่แม่ฟังคุณก้อยนะไม่ต้องเสียใจการแท้งในไตรมาสแรกเป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติตัวอ่อนที่ไม่แข็งแรงตัวที่มีความผิดปกติจะถูกธรรมชาติเนี่ยยุตินะคะโดยการทำให้ตัวอ่อนตัวนั้นไม่มีหัวใจหรือว่าไม่มีการเจริญเติบโตต่อจะเกิดการแท้งครบในบางคนก็ออกมาเองเลยไม่ต้องดูดบางคนเนี่ยไม่หลุดนะคะก็จะต้องดูดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราได้จากการแท้งก็คือเราแท้งได้เป็นการพิสูจน์หนึ่งขั้นว่าเราท้องได้ค่ะเป็นการพิสูจน์หนึ่งขั้นว่าเราท้องได้สามีเราทำให้เราท้องได้สามีเราสเปิร์มโอเคเรามีการตกไข่เรามีการท้องได้ถุงตั้งครรภ์มีการฝังได้แต่ว่าไข่ใบนั้นที่ตกมันยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองเพียงแค่เบรกออกมา3เดือนแล้วอย่าท้องอีกใน3เดือนนั้นนะคะบำรุงก่อนบำรุงตามคัมภีร์เลยค่ะโฟลิกต้องกินเนี่ยวิตามินโอเออต้องกินตัวนี้ค่ะมันจะมีโฟลิกที่เป็นตัวป้องกันการแท้งอันเนื่องมาจากโครโมโซมในตัวอ่อนผิดปกตินะคะลดภาวะพิการแต่กำเนิดคือเด็กพิการแต่กำเนิดอันเนื่องมาจากโครโมโซมในเซลล์ไข่ผิดปกติเราต้องกินโฟลิกในนี้มี4เม็ดมีทั้งโฟลิกนะคะฟิชออยล์โคไซคิวเทนเพิ่มพลังงานให้กับตัวอ่อนนะบางตัวอ่อนนี่ผักฝังตัวไม่ได้ไม่มีการแตกเซลล์ต่อเพราะไม่มีพลังงานเพราะผู้หญิงอายุเยอะเนี่ยไข่มันจะไม่มีพลังงานแล้วก็มัลติวิตามินรวม20ชนิดพวกไอโอดีนธาตุเหล็กวิตามินดีที่ช่วยในการฝังตัวเนี่ยรวมหมดแล้วแม่ดูดินี่เป็นพืชเลยใส่วิตามินให้ครบถ้วนเลยเนี่ย4เม็ดแล้วไม่ต้องหาวิตามินอื่นทานเพิ่มแล้วเนี่ยทานกินโปรตีนเลยโปรตีนเนี่ยกินได้ตั้งแต่วันแรกที่ดูดตัวอ่อนออกมาเลยดูดถุงตั้งครรภ์เลยเพราะว่าเราต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโปรตีนนะคะแล้วก็ผนังมดลูกเราจะค่อนข้างบางของคนที่ขูดมดลูกหรือดูดมดลูกก็ต้องกินโปรตีนเสริมในช่วงแรกประมาณ3ซองเลยแล้วหลังๆก็ค่อยถอยเหลือ2ซองน้ำมะกรูดเนี่ยรอให้เลือดที่ซึมๆหลังแท้งเนี่ยหมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเริ่มกินน้ำมะกรูดนะคะแต่ว่าตัว 70% น่ะกินได้เลยนะเนี่ยตัว 70% เนี่ยผสมน้ำผึ้งชนโรงนะคะเพราะว่ามันจะไม่ใช่ของสดความแบบความรุนแรงของมันในการทำให้blood flow เนี่ยนะคะใจเท่ากับตัว 100% นะคะคราวนี้ตัว 100% พอมันทำให้ blood flow มากๆเดี๋ยวบางทีมันก็ทำให้เลือดที่ออกอยู่แล้วเนี่ยออกเยอะเกินไปเดี๋ยวแม่จะตกใจแค่นั้นเองแต่มันก็ไม่ได้มีความอันตรายอะไรจริงๆมันลดค่าการอักเสบยิ่งดีมากๆเลยซะด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นช่วงที่แม่ดูดถุงตั้งครรภ์ออกเนี่ยก็กินสูตรนี้ไปก่อนพอเลือดเราหมดก็เป็นสูตร100
พอเลือดหมดก็เป็นสูตรร้อยสูตรร้อยเจ๋งกว่าอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นของสดควอร์ชิตินสารต้านอนุมูลอิสระก็เยอะกว่าอยู่แล้วหรือบางคนที่แบบเป็นกรดไหลย้อนกินไม่ได้จริงๆแสบท้องเนี่ยก็อาจจะมิกซ์กันผสมครึ่งๆให้ได้วันละ2ขวดนะคะอาจจะผสมกันนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะคนที่ใส่ตัวอ่อนหรือว่าเขาเรียกนะคนที่ท้องแล้วเนี่ยก็กินสูตร70นะคะสูตรเนี้ยให้ท้อง4เดือนเป็นต้นไปแล้วค่อยกินสักประมาณครึ่งช็อตถ้าท้องแล้วนะเพื่อป้องกันเขาเรียกว่าลดภาวะที่จะเกิดเบาหวานคือมันเป็นตัวลดน้ำตาลในเลือดไงคะตัวน้ำมันกรดนะแล้วก็มาเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะตอนนี้มีงานวิจัยในเรื่องของการยับยั้งเซลล์โควิดในระดับเซลล์ด้วยลองไปหางานวิจัยอ่านเพิ่มเติมกันดูนะคะสุดยอดน้ำมันกรดไทยแล้วก็ดอกคำฝอยเดี๋ยวพอเลือดแม่เริ่มหยุดสัก2วันก็เริ่มดอกคำฝอยกินยาวไปสักประมาณ 10-14 วันเลยแม่เอาริ่มเลือดเก่าๆที่มันค้างๆออกให้หมดอย่าให้มันมีชิ้นเนื้ออะไรค้างๆอยู่มันจะทำให้ผนังมดลูกเนี่ยค้างของเก่าแล้วมันจะทับถมหมักหมมก็กินดอกคำฝอยแล้วก็น้ำมันระหงเนี่ยแพ็คได้เลยแพ็คติดกันไป10วันเลยแทนการอยู่ไฟสำหรับคนที่แท้งนะคะโอเคนะคะมีซิสในรังไข่4เซนอันตรายไหมคะสามารถมีลูกธรรมชาติได้ไหมคือถ้า4เซนเนี่ยแม่ต้องไปพบหมอแล้วนะเพราะปกติ4เซนเนี่ยหมอเขาเริ่มผ่าแล้วนะคะเขาจะดูว่ามันคือในรังไข่เรามันมีไข่แต่ถ้ามันมีซิสขนาด4เซนอะใหญ่ขนาดนี้นะคะประมาณนี้นะคะมันก็ไม่เล็กนะคะแม่คราวนี้แทนที่ว่าไข่เวลามันจะโตมันจะโตได้สมบูรณ์มันมาชนกับซิส4เซนอันเนี้ยไข่ก็แตกไข่ก็ฝ่อมันก็เลยทำให้ไข่ไม่ค่อยมีคุณภาพการท้องก็เลยจะเกิดขึ้นได้ยากแต่ว่าเรามีรังไข่2ข้างเรามีซิสข้างเดียวถ้ารอบนี้ไข่มันโตด้านนี้ก็มีโอกาสที่จะท้องได้แต่แน่นอนว่ามันใช้งานได้ข้างเดียวแล้วอ่ะมันก็มีโอกาสท้องยากกว่าคนที่มีรังไข่2ข้างนะยิ่งถ้าอายุมากๆด้วยก็ไม่อยากให้รอพวกที่เป็นซีสหรือว่าช็อกโกแลตซีสกูก็แนะนำให้ทำในหลอดแก้วทั้งหมดแหละไม่อยากให้รอเพราะว่าจำนวนฟองไข่มันจะน้อยลงด้วยซึ่งถ้าเราทำเด็กหลอดแก้วเราไม่จำเป็นต้องไปคว้านซีสออกนะแต่ถ้าคนท้องธรรมชาติอาจจะต้องทำนะคะคือเราไม่จำเป็นต้องไปคว้านซีสออกเราสามารถกระตุ้นไข่ให้ไข่ในเจริญเติบโตอยู่ในร่วมกับซีสได้เลยเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะเก็บไข่ออกมานะคะเราก็จะเก็บไข่ออกมาแต่ว่าต้องทำความเข้าใจว่าถ้าซีสมันมีขนาดโตถึงขนาด4เซนเนี่ยพอเวลาไข่มันโตอ่ะมันก็จะไปเบียดกับซีสมันก็ทำให้ไข่แตกสมมติว่าไข่มันจะเจริญเติบโตสัก5ฟองเนี่ยมันก็ไปชนซีสสัก2ฟองอาจจะเก็บได้3ฟองประมาณนี้มันก็เลยทำให้เราได้ไข่น้อยลงโอกาสท้องเราก็น้อยลงนะคะแต่ถ้าคนที่เป็นซีสก้อนใหญ่มากๆแล้วก็คุณหมอเริ่มดูว่ามันอาจจะแตกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะผ่าเพราะว่าถ้าซีสแตกก็อาจจะมีเลือดตกอยู่ในช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เราแบบต้องแอดมิดด่วนอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าซีส1เซน2เซนธรรมดาผู้หญิงเป็นกันเยอะมากคือซีสมันเกิดมาจากฮอร์โมนนะคะของผู้หญิงที่มันไม่เสถียรน่ะนะคะคราวนี้ซีสแม่ก็ต้องไปดูว่ามีซีสในรังไข่เป็นซีสแบบไหนเป็นซีสที่เป็นถุงน้ำหรือว่าเป็นซีสที่เป็นช็อกโกแลตซีสพ่อแม่ไม่ได้พิมพ์มานะคะถ้าเป็นซีสที่เป็นถุงน้ำธรรมดาเนี่ยบางเดือนก็เป็นบางเดือนก็ยุบเองไม่ต้องไปทำอะไรมันนะคะให้ใช้วิธีการแพ็คน้ำมันระหงในช่วงที่หมดประจำเดือนทำสม่ำเสมอจะเป็นตัวช่วยบรรเทาอาการนะคะแล้วก็เป็นตัวยับยั้งไม่ให้มันเกิดมากไปกว่านี้นะคะเนี่ยน้ำมันระหงตัวนี้แม่ไปถามที่แอดมินได้เลยสกัดเย็นออร์แกนิกแล้วก็เวลาสั่งก็ต้องสั่งไปคู่กับผ้าคอตตอนฟันแนลนะคะเอามาประคบตอนที่เราเมนหมดสนิทอะค่ะประมาณ 45-60 นาทีไปซื้อกระเป๋าน้ำร้อนนะคะทำแบบนี้ทุกคนเป็นการบำบัดดีท็อกซ์มดลูกเพื่อโอกาสตั้งครรภ์แล้วก็ช่วยในเรื่องของพวกซีสพวกช็อกโกแลตซีสพวกนี้นะคะไม่ให้มันลุกลามเป็นมากกว่าเดิมถ้าเป็นซีสที่เป็นถุงน้ำถือว่าเป็นซีสที่ไม่ก่อให้เกิดโรคผู้หญิงสามารถเป็นได้ครูก้อยก็สามารถเป็นได้เดือนนี้เดือนหน้าอาจจะไม่เป็นบางคนก็เป็นเดือนนี้บางคนก็ไม่เป็นบางคนก็ปวดท้องเพราะว่าซีสที่เป็นถุงน้ำมาแตกอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าซีสถุงน้ำแตกบางทีหมอไม่ทำอะไรเลยหรือว่าซีสถุงน้ำหมอก็ไม่ผ่าเขาจะไม่ไปยุ่งไปผ่าอะไรให้เราเยอะแยะเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยมันมีผลกระทบคือบางทีมันอาจจะไปเกี่ยวเนื้อเยื่อบริเวณอื่นของรังไข่แทนที่จะไปโดนซีสอย่างเดียวมันก็ไปโดนเนื้อไข่อื่นทำให้เนื้อไข่เราหายไปน้อยลงเขาก็ปล่อยให้มันยุบไปเองจากการบำรุงดูแลตัวเองของเรานี่แหละนะคะแต่ถ้าซีสที่เป็นช็อกโกแลตซีสที่มันมาจากเลือดประจำเดือนที่มันเอาออกมาไม่หมดนะคะแล้วมันไหลย้อนกลับเข้าไปในรังไข่มันก็จะเกาะมันเป็นตังเมเป็นสีดำๆเหมือนช็อกโกแลตเป็นก้อนเหนียวหนึบอันนั้นเป็นช็อกโกแลตซีสเขาเรียกว่าเป็นซีสที่ก่อให้เกิดโรคพวกนี้ถ้า4เซนส่วนใหญ่หมอผ่านะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะก่อให้ไปเป็นโรคอย่างอื่นได้นะคะแต่ถ้าซีสถุงน้ำอ่ะมันไม่ใช่ซีสที่ก่อให้เกิดโรคนะถ้าพวกช็อกโกแลตซีสเดอร์มอยซีสแบบนี้ถ้าขนาดเกิน4เซนเนี่ยก็ต้องพิจารณาตามคำวินิจฉัยของแพทย์นะผักสดควรปั่นผักอะไรคะครูก้อยก็ผักปั่นตามครูก้อยเลยไปขอที่แอดมินเนี่ย
เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วอะนะคะมีกวางตุ้งผักเคลเซลลรี่พวกนี้ค่ะปั่นเข้าไปได้เลย3ตัวนี้ยืนพื้นเลยนะคะนอกนั้นก็คือเจอผักอะไรใบเขียวใส่ไปเลยเพราะผักใบเขียวเนี่ยโฟลิกสูงช่วยในเรื่องของการตกไข่นะคะแล้วก็มีคลอโรฟิลสูงแต่ถ้าเรามีเพียวกรีนเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะใส่ผักเหล่านั้นได้ไม่ครบทุกชนิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพียวกรีนสิ่งที่มันใส่คืออัลฟาฟาอัลฟาฟามันคือบิดาแห่งผักทั้งปวงมันคือบิดาแห่งผักทั้งปวงเพราะมันมีคลอโรฟิลสูงที่สุดในโลกแล้ววีทกราสมันก็คือมารดาของผักที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงไข่เสริมภาวะเจริญพันธุ์ชะลอรังไข่เสื่อมคือถ้าแม่มีเพียวกรีนติดบ้านนะแม่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องผักอื่นๆที่ซื้อไม่ได้ตามลิสต์ที่ครูก้อยบอกนะคะก็ใส่เพียวกรีนไปเลยแล้วกินให้ได้วันละ2ช้อนแล้วเราอาจจะใส่กับน้ำเปล่าเนี่ยมาชงน้ำเปล่ากินเหมือนน้ำคลอโรฟิลอะค่ะก็เท่ากับว่าเรากินผักเป็นกระบุงกระบุงเป็นกิโลกิโลต่อวันเลยนะคะโอเคโอเคนะคะน่าจะเคลียร์คำถามหมดเฟอร์ตี้ให้นมบุตรกินได้ไหมคะกินได้ครูก้อยให้นมน้องเมดาตลอดก็ยังกินเฟอร์ตี้ได้เลยเฟอร์ตี้เนี่ยกินได้ตั้งแต่ก่อนท้องแล้วให้นมนะคะเป็นตัวเดียวมันเป็นอาหารเลยค่ะแม่ตัวนี้มันเป็นอาหารเลยทานได้เฟอร์ตี้คอฟฟี่ให้นมก็ทานได้ไม่มีคาเฟอีนยาวเลยค่ะตัวนี้เวลาท้องแล้วบำรุงครรภ์ดีมากๆนะคะแต่เวลาเราบำรุงครรภ์เนี่ยเราก็อาจจะกินวันละ2แล้วอาจจะไปกินอาหารอื่นๆให้ครบ5หมู่แต่ตอนเราบำรุงเตรียมตั้งครรภ์นะบำรุงไข่กินวันละ2 ซองพอเราท้องแล้วบางวันเรารู้สึกว่าวันนี้โปรตีนเราไม่ค่อยได้เลยแล้วก็กินสัก2หนึ่งบางวันเรารู้สึกวันนี้เลิกกินปลากินไข่กินนมเยอะก็ไม่ต้องกินคือคนท้องไม่ต้องไปถึงขั้นแบบซีเรียสเหมือนกับก่อนท้องก็กินบ้างไม่กินบ้างกินบ้างไม่กินบ้างแต่ช่วงให้นมอ่ะช่วงแรกๆเราจะโหยมากเลยเพราะว่าเราเพิ่งคลอดลูกไงแล้วเราต้องการน้ำนมเนี่ยครูก็จะกินเลยวันละแก้ว2แก้วบางทีแบบรู้สึกว่าตัวเองกินโปรตีนไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยมีอาหารที่เป็นโปรตีนแล้วก็ซดเฟอร์ตี้กินเชคกับนมแพ้เนี่ยคือนมเราก็ต้องกินอยู่แล้วนมแพ้คัดเกรดยังไม่มาเลยแม่มันต้องรอคัดเกรดหัวนมอะถึงแม่จะได้ทานต้องของดีเท่านั้นหรือว่าบางทีก็เชคกับนมอ้อมแม่ยังงดนมวัวนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสี่ยงลูกแพ้นมวัวแล้วแม่โดยเฉพาะแม่ท้องแม่ให้นมนะคะส่วนคนบำรุงท้องก็เหมือนกันคือเราเลี่ยงนมวัวไว้ก่อนเพราะว่านมวัวมันอาจจะมีแลคโตสสูงซึ่งมันทำให้เกิดค่าอักเสบสูงแล้วก็ไข่ไม่ตกนะคะนี่มีงานวิจัยที่ในเชิงลึกเลยของต่างประเทศนะคะถ้าเป็นนมสัตว์เราก็จะไม่กินนมแพ้แทนนะคะแต่ไปเน้นพวกนมอัลมอนด์นมถั่วนมพิทาชิโออะไรพวกนี้นมอัลมอนด์เนี่ยดีมากสำหรับคนเตรียมตัวท้องคนท้องด้วยนะคะโอเคอะไรเอ่ยผสมกับนมได้ทุกชนิดไหมคะเฟอร์ตี้ไหมแม่ครูก็ไม่ให้กินนมวัวนะพวกนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้ก็กินได้บ้างแต่ว่าไม่ต้องโดเพราะว่าในนมถั่วเหลืองอ่ะมันก็จะมีแป้งเยอะคือถั่วเหลืองนอกจากมันมีโปรตีนแล้วมันก็จะมีแป้งด้วยเดี๋ยวมันจะได้แป้งได้น้ำตาลส่วนเฟอร์ตี้อ่ะมันสกัดเอาโปรตีนมาจากถั่วเหลืองคำว่าสกัดเอาโปรตีนพูดง่ายๆว่าในเม็ดถั่วเหลืองอ่ะมันก็มีทั้งโปรตีนทั้งแป้งใช่ไหมคะมีทั้งน้ำตาลแต่ว่าเราสกัดเอาแต่โปรตีนไงคะออกมาในรูปของกรดอะมิโนพร้อมดูดซึมเราไม่ได้เอาแป้งเข้ามาใส่แล้วในเฟอร์ตี้นี่จะไม่มีแป้งเลยไม่มีน้ำตาลเลยมีแต่โปรตีนอะไรคะลูกมาอยู่กับแม่ก้อยมาไปอื้อมีมูกไข่ตกกี่วันเหลือคะแล้วถ้ามีวันนั้นคือไข่ตกเหรอคะก็มีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าเราไข่ตกไหมก็คือการเช็คมูกตกไข่ที่ปากช่องคลอดคือนอกจากการนับวันไข่ตกแล้วเราต้องใช้ชุดทดสอบ LH ไปซื้อที่ร้านขายยาได้เลยชุดทดสอบ LH ชุดทดสอบไข่ตกมันเป็นการบอกว่าฮอร์โมนช่วงนี้พีคไข่แล้วกำลังจะตกนะคะแล้วการดูอีกอย่างนึงว่าไข่เราจะตกไหมคือการดูบริเวณปากช่องคลอดของเราว่ามันมีมูกใสๆออกมาไหมมูกใสๆยืดๆเนี่ยขนาดถ้าจับแล้วยืด10เซนใสๆอย่างนั้นแหละคือมูกตกไข่ถ้ามีมูกตกไข่ก็คืออยู่ในช่วงไข่ตกเนี่ยมันจะมาก่อนไข่ตกประมาณ 1-2 วันแต่เชื่อไหมผู้หญิงปัจจุบันไม่ค่อยเจอมูกไข่ตกเพราะว่าภายในไม่ค่อยดีเอสโตรเจนไม่ค่อยดีฮอร์โมนเพศหญิงไม่ค่อยดีก็เลยไม่ค่อยมีมูกตกไข่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมานั่งนับแต่ว่าวันไหนที่มีมูกตกไข่วันนั้นคือไข่ตกบางทีเราอาจจะไม่มีการรู้ไข่ตกเลยเพราะว่าคุณไม่เคยเจอมูกตกไข่เลยก็เลยบอกว่าต้องเสริมตัวเวอร์ชินารีเนี่ยพอกินแล้วผู้หญิงก็จะแบบเหมือนมีน้ำหล่อลื่นมีมูกตกไข่กลับมานะคะถ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนเรากลับมาสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะดูว่าวันไข่ตกหรือไม่ไข่ตกเราอย่าไปโฟกัสที่มูกตกไข่มากบางคนไม่มีเลยจริงๆนะคะให้ใช้การใช้ชุดทดสอบ LHนะคะเป็นตัวที่ชัวร์สุดแล้วล่ะนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าไข่ตก
็ไม่ได้การันตีว่าจะติดการจะติดไม่ติด1สเปิร์มพ่อเราทำให้ติดได้ไหมนะ2ไข่ที่ตกมีคุณภาพไหมถ้าไข่ที่ตกไม่มีคุณภาพก็ไม่ติด3ตกแล้วมดลูกเรารับการฝังตัวของตัวอ่อนได้ไหมนะคะหรือว่าตกแล้วเนี่ยเจอกับสเปิร์มจริงหรือเปล่าท่อลำไข่ตันไหมอันก็จะต้องมีประเด็นอีกหลายอย่างที่จะทำให้เราท้องหรือไม่ท้องนะคะนี่ถามเรื่องส่วนตัวกูก็ใส่ตัวอีกเมื่อไหร่คะคิดว่าน่าจะเป็นธันวานะคะตอนนี้บ้านยังไม่เสร็จเลยอะแม่จริงคือพยายามอยากจะใส่อยู่ตลอดอะนะแต่ว่าพอสุดท้ายบ้านมันไม่เสร็จอะก็เลยยังมีความวุ่นวายในเรื่องของการทำบ้านเนี่ยเนี่ยห้องนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยยังทำอยู่เลยก็บางห้องก็เสร็จแล้วห้องนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วข้างบนก็ยังมีอีกห้องนึงก็ยังไม่เสร็จคืออยากให้บ้านเสร็จแบบสมบูรณ์เราจะได้ไม่ต้องมีความกังวลหรือความเครียดอะไรแล้วได้ใส่ตัวอ่อนแบบสบายๆนะคะนอนสบายๆโดยที่ไม่ต้องแบบสร้างบ้านน่ะแม่นึกออกมั้ยมันก็จิปาถะมันก็จะมีปัญหาจิปาถะ108อ่ะไอ้นั่นไอ้นี่ผิดสเปคโน่นนี่นั่นมันก็ไม่อยากให้มีความเครียดอะไรมันกระทบไงโอเคนะโอเคไปละคุณแม่ถามเฟอร์ตี้ให้นมบุตรกินได้ไหมตอบไปแล้วนะกินได้กำลังทานเมล็ดฟักทองเลยค่ะเมล็ดฟักทองเนี่ยคือเราไม่ต้องซื้อขนมกรุบกรอบอื่นใดนะแม่เรากินเมล็ดฟักทองแทนขนมนะแม่นะเนี่ยชิ้นสูงตัวนี้ตัวช่วยไข่สุกเลยผู้ชายดีมากมากกินเมล็ดฟักทองวันละหนึ่งกับมือเนี่ยเรากินแต่อาหารเฮลตี้อาหารที่เสริมเฟอร์ติลิตี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะแม่นะตรวจเจอถุงน้ำบริเวณปากมดลูกค่ะครูก้อยเอ้ยอันนี้เคยมาใหม่นะอันนี้ครูก้อยไม่เคยได้ยินเลยนะมาอยู่ปากมดลูกเลยเหรอแม่ถุงน้ำเนี่ยนะปกติมันอยู่ในมดลูกมันอยู่ในรังไข่ไอ้นี่มันออกมาบริเวณปากมดลูกเลยเหรออันนี้ต้องปรึกษาแพทย์นะมาอัปเดตให้ฟังด้วยนะคะว่าเอ้ยมันเป็นยังไงทำไมมันมาถึงอยู่บริเวณปากมดลูกมันใช่ถุงน้ำจริงๆใช่ไหมตรวจให้ละเอียดนะแม่นะคนที่มดลูกหนานะแม่เฟิร์นบอกว่ามดลูกหนาคำว่ามดลูกหนาคือเยื่อบุโพรงมดลูกหนานะคะหนึ่งต้องเช็คว่าเราอยู่ในภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังหรือเปล่าประจำเดือนเราไม่ค่อยมาใช่ไหมคือภาวะ PCOS หรือเปล่าพวกนี้ถ้าไข่ไม่ค่อยตกอ่ะเมนมันก็จะไม่ค่อยออกนะพอเมนไม่ค่อยออกมดลูกก็หนาเพราะมดลูกหนาเนี่ยต้องไปตรวจมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามันทับถมนานๆนะคะมันก็อาจจะมีส่วนทำให้เป็นโรคนั้นนะคะดอกคำฝอยกินเลยค่ะถ้าเรารู้ว่าเราไม่ท้องกินดอกคำฝอยยาวไปเลยค่ะช่วยขับลิ่มเลือดวัชินารีนะกระปุกแรก2เม็ดก่อนเลยค่ะนะมันจะมีตัวที่ชื่อว่าอุ้มลูกดูหนังตัวนี้มันจะขับประจำเดือนเก่าที่ข้างๆนะกินไปแรกๆเนี่ยสักวันอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยจะเริ่มมีเลือดประจำเดือนสีน้ำตาลเนี่ยออกมาไม่ต้องกังวลอันนั้นแหละคือเลือดเก่าๆเลยที่มันไม่ออกนะคะกินไปเลยนะคะแล้วก็น้ำมะกรูดอย่างกินให้บลัดโฟลว์นะคะกินให้บลัดโฟลว์ไปเลยแล้วก็ผงผักอัดน้ำผักเหมือนที่กูไว้กินเนี่ยขิงดำเนี่ยพวกที่เลือดออกไม่ค่อยดีไหลเวียนไม่ค่อยดีขิงดำเนี่ยตัวนี้ให้ดูขิงดำก่อนนอนเวลาแก้วแล้วแก้วชงกับน้ำผึ้งชันโลโอ้โหตัวนี้ร้อนถึงมดลูกคือต้องทำให้ร่างกายมันร้อนๆเข้าไว้อะถ้าร่างกายมันเย็นเมื่อไหร่เมนแม่ก็ไม่ออกนะแล้วก็อย่าลืมว่าห้ามอ้วนด้วยนะยิ่งถ้าอ้วนนะไข่ก็จะไม่ตกประจำเดือนก็จะไม่มาพอประจำเดือนก็จะไม่มามดลูกก็จะหนานะคะปีกมดลูกข้างซ้ายอักเสบทำ IUI ได้ไหมคะคือต้องดูว่าไข่ที่ตกอะมันไปตกปีกมดลูกด้านที่อักเสบหรือเปล่าคือไข่เวลามันตกมันก็ตกไปที่ปีกมดลูกซ้ายหรือปีกมดลูกขวาขึ้นอยู่กับว่าเดือนนี้มันตกไปที่ด้านไหนคราวนี้ถ้าสมมติว่าแม่ปีกมดลูกซ้ายอักเสบแล้วไข่ตกไปด้านที่อักเสบโอกาสติดก็น้อยนะคะซึ่งจริงๆอ่ะต่อให้ไข่ตกด้านขวาซึ่งไม่ใช่ด้านที่ปากที่ปีกมดลูกอักเสบก็มีโอกาสติดน้อยอยู่ดีคือตราบใดก็ตามที่เราร่างกายเรามีการอักเสบอะค่ะมีค่าการอักเสบสูงเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพไข่ไม่ดีตัวอ่อนก็จะฝังตัวไม่ได้เราต้องทำให้ร่างกายเราเนี่ยค่าการอักเสบต่ำๆนะคะค่า ESR เรียกค่าการอักเสบตรวจวัดได้ทางการแพทย์นะคะแต่คนไทยไม่ค่อยตรวจกันเท่าไหร่นะพวกนี้คนที่ชอบกินหวานกินมันกินไขมันทรานเนี่ยกินชากาแฟกินชาไข่มุกเลยพวกนี้ค่าการอักเสบในร่างกายเยอะแน่นอนคนที่กินน้ำผักคนที่กินน้ำมะกรูดคนที่กินน้ำขิงเหมือนที่กูก็ได้บอกคนที่กินแพลนเบสโปรตีนไม่ใช่โปรตีนจากนมวัวนะไม่ใช่โปรตีนจากสัตว์ใหญ่นะพวกนี้ค่าการอักเสบในร่างกายก็จะน้อยนะคะค่าการอักเสบมันขึ้นอยู่กับโภชนาการของเรานะน้ำวันละ 2-3 ลิตรกินให้ได้นะคะทำให้ร่างกายเราอักเสบน้อยที่สุดก่อนนะคะแล้วถึงจะปล่อยตั้งครรภ์จะดีมากจะดีกว่านะคะโอเคนะคนที่ท้องแล้วแท้งก็เหมือนที่ครูก้อยบอกว่าถ้าคุณภาพไข่ไม่ดีก็แท้งอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราแท้งแล้ว3เดือนต้องบำรุงไข่ตามคัมภีร์แล้วถึงปล่อยท้องอีกครั้งนะคะเฟอร์ตี้กินกับพิทาชินมพิทาชิโอได้ไหมได้เช็คกับพิทาชิโอก็ได้เช็คกับนมลูกเดือยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้น้ำนมข้าวอะไรเงี้ยได้หมดแก้เซ็งนะแม่ของดีๆกินเข้าไปนะ
แม่บอกว่าเพิ่งจะแพ็คน้ำมันละหุ่งไปเลยแม่ว่าครูก้อยสวยทุกวันวันนี้ไปส่งลูกที่โรงเรียนวันไหนที่แบบลูกไปโรงเรียนแม่ก็เริ่มแต่งตัวแล้วเพราะว่าต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนมันก็ต้องไปเจอผู้คนแต่ถ้าแบบลูกไม่ไปโรงเรียนแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็เป็นแบบเพิงๆหน่อยของเราปั่นน้ำผงน้ำผักปั่นโปรตีนอะไรกินไปนะคะแม่บัวบอกว่าเดี๋ยวเสาร์นี้จะมาอัปเดตไปพบคุณหมอตาสาวอีกรอบเนาะแม่ครูก้อยก็อยากรู้เนาะถุงน้ำอะไรมาอยู่ปากมดลูกอัปเดตมาด้วยนะถามจริงเอาจริงเข้ามาในไลน์แอดเลยนะอยากรู้เพราะว่า6ปียังไม่เคยได้ยินเลยอะที่ปรึกษาแม่มีบุตรยากมาไม่เคยได้ยินคำว่าถุงน้ำปากมดลูกจริงมีแต่ถุงน้ำในรังไข่กับถุงน้ำในมดลูกปากมดลูกมันไปอยู่ยังไงเนี่ยไปเกิดยังไงเนี่ยนะPCOS IUI จะมีโอกาสสำเร็จไหมคะมีนะคะ IUI ท้องธรรมชาติก็มีเยอะแยะคนที่เป็น PCOS ถ้าบำรุงไปดีๆนะคะคนเป็น PCOS คือไข่ใบเล็กไม่ค่อยโตไม่ค่อยตกแต่ถ้า IUI เขาก็กินยาเร่งให้ไข่ตกนะคะแต่ว่าสุดท้ายต่อให้มันตกมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพไข่ก็เหมือนที่บอกบำรุงผู้หญิงบำรุงผู้ชายไปดีๆโอกาสติดก็มีค่ะไปแล้วบ๊ายบายสรุปวันนี้แม่จบที่น้ำผัก2แก้วผักผงผักเขียว2ช้อนผงผักแดง2ช้อนนะจ๊ะมีแต่ของดีๆอยู่ในร่างสุขภาพก็ดีผิวพรรณก็ดีไข่ก็ดีฮอร์โมนก็ดีไม่ต้องไปคิดวนเวอร์ที่จะไปกินของไม่ดีเพราะว่าของดีมันอิ่มอยู่เต็มพุงเก็ทไหมแม่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะจะเจอกันไลฟ์หน้าค่ะหัวใจรวมมาเลยแม่จะได้มีกำลังใจไลฟ์บ่อยๆใครอยากให้ครูก้อยไลฟ์บ่อยๆเอาหัวใจมาเลยเนี่ยจะใส่ตัวอ่อนยังไงแม่บ้านยังไม่เสร็จเลยเนี่ยดูสระว่ายน้ำมานับวันไข่ตกยังไงโอ้โหแม่สอนมาประมาณ25ไลฟ์เดี๋ยวขอไปที่แอดมินที่ปักหมุดนะขอไลฟ์สอนนับวันไข่ตกมือใหม่ มือใหม่สอนนับวันไข่ตกแล้วก็ไปนั่งดูไลฟ์นั้นรับรองนับเป็นถ้าไข่คุณภาพดีสเปิร์มคุณภาพดีมดลูกบำรุงมาดีรับรองนับตามครูก้อยติดโอเคนะคะให้หัวใจมารัวขอบคุณค่ะจุ๊บๆ เดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าถ้าหัวใจมาเนี่ยใส่ตัวอ่อนไงอ่ะสาวว่ายน้ำยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยอ่ะบ้านยังไม่เสร็จเลยแม่จริงเนี่ยเห็นไหมมีอายุ26เนี่ยหมอบอกว่าฮอร์โมนไวทองสูงมากเนี่ยเห็นไหมคะครูก้อยเจอล่าสุด25แล้วเป็นไวทองเมนขาดแล้วอ่ะเนี่ยมันเมื่อก่อนครูก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุ28ตอนนั้นเอาไว้ทองแล้วก็ล่าสุดอีกมาเจอ25ที่น้อยสุดต่ำสุดตั้งแต่เคยเห็นมาส่วนใหญ่ก็เจอคนไว้ทองสัก35 37เจอไว้ทองก่อนกำหนดครึ่งจริงไว้ทองมันต้อง45ถึง50ถึงจะไว้ทองอะนะเนี่ยคุณแม่คนนี้มาอีกแล้วเนี่ยคุณแม่อาริดาเนี่ยอายุแค่26เองฮอร์โมนเหมือนไว้ทองแล้วอะพวกรังไข่เสื่อมพวกนี้นะคะอย่าลืมกินตามคัมภีร์แล้วก็กินตัวยาไข่สาวเวอร์จินารีด้วยต้องเสริมเอสโตรเจนเพราะว่าถ้าเอาไม่ทานมันลงเลยแล้วมันก็หายไปเลยนะแม่พอมันหายปุ๊บเมนหายเลยนะพอเมนหายก็แก่เลยนะกระดูกพุนผิวเนี่ยเหี่ยวเร็วมากนะคะผมก็จะแบบร่วงผมแห้งผมสากในสามีไม่อยากแตะตัวแล้วนะช่องคลอดแห้งเกิดตกขาวคันช่องคลอดอะไรโอ๊ยปัญหาสารพัดของปัญหาของคนที่รังไข่เสื่อมก่อนวัยอ่ะแล้วก็อีกปัญหานึงก็คือท้องยากเพราะถ้าคำว่ารังไข่เสื่อมก่อนวัยความหมายคือตัวผลิตไข่คือรังไข่ไม่มีรังไข่รังไข่มันเสื่อมไปแล้วมันดับแล้วมันก็ไม่มีไข่ก็ท้องยังไงอ่ะคราวนี้บางคนก็ต้องใช้โดสยากระตุ้นโอ้โหมหาศาลเหมือนคนแบบบางคนอายุแค่20กว่าเนี่ยใช้โดสยาเหมือนคนอายุ40อ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วบางทีได้ไข่ทีละฟอง2ฟองโอ้โหโอกาสที่จะติดมันก็น้อยกว่าคนที่มีไข่เป็น10ใบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่วัยทองก่อนกำหนดคุณต้องเร่งบำรุงตามที่ครูก้อยแนะนำอ่ะนะคะไปเอาสูตรที่แอดมินได้เลยบอกว่าสูตรเนี่ยรังไข่เสื่อมเนี่ยมันจะเพิ่มโมชินารีวันละ2เม็ดก่อนในกระปุกแรกนะคะแล้วก็ทุกอย่างกินตามคัมภีร์นะคะเพื่อที่จะทำให้รังไข่เราไม่เสื่อมไปกว่านั้นไม่ดับแล้วก็รีบเข้าสู่กระบวนการทางแพทย์เลยกว้านไข่ออกมาให้เร็วที่สุดเลยบางทีครูก็บอกเลยนะ6เดือนชีวิตเปลี่ยนเลยนะเหมือนจุ๋ยวรัฐยาเนี่ยนะ6เดือนชีวิตเปลี่ยนเลยนะล่าสุดที่ท้องอะค่ะที่ว่าโค้ชให้จุ๋ยวรัฐยารังไข่เสื่อมก่อนวัยอายุ30 38รุ่นเดียวกันแหละรุ่นกัน38ตอนนั้นเขา37ตอนทํา37 38เขาบอกว่าเขายังติดละครอยู่ตอนนั้นแต่อยากจะมีลูกแล้วแหละก็ไปตรวจมารังไข่เสื่อมก่อนวัยก็คิดว่า6เดือนเนี่ยคงจะยังไม่มีอะไรมากปรากฏว่าปล่อยมา6เดือนเมนหายอ่ะจุ๋ยเมนหายแล้วว่าเจอไข่แค่ฟองเดียวแล้ว AMH 0.01 แล้วอ่ะแม่แล้ว FSH ฮอร์โมนรังไข่ปลาไป32แล้วอ่ะมันไม่ควรเกิน10โอ้โหจุ๋ยแบบบำรุงเข่งคัดมากตรงท้องเห็นไหมคะก็ได้ไข่ใบเดียวก็ได้แต่ว่าคุณอย่ารอจนกระทั่งมันถึงขนาดนั้นเนี่ยครูก็บอกเลยว่า6เดือนชีวิตมันบางทีพังเลยนะ
รู้แล้วเนี่ยต้องรีบเลยนะต้องรีบหนักๆเลยนะเห็นไหมส่วนมากทำงานกลางคืนด้วยไหมมีวิธีบำรุงยังไงบ้างคะแม่ทำงานกลางคืนกลางวันก็อยู่บ้านนี่ก็บำรุงไปสิกลางคืนมีกินตัวเดียวเลยกินเวอร์จินารี่กับกินขิงดำบางทีขิงดำต้องกินกลางวันก็ได้เนี่ยมันกินกลางวันได้หมดไม่จำเป็นต้องกินกลางคืนเวอร์จินารี่ก็กินกลางคืนก็ได้คือกินกลางคืนเพราะตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะทำกันบ้านด้วยแล้วก็เลยกินกลางคืนจริงๆกินกลางวันก็ได้ไม่มีปัญหาทำงานกลางคืนก็กินกลางวันเก็บให้ครบก็ได้นะคะโอ้นี่คุณแม่ใจบอกว่าหมอจะนัดเก็บไข่วันที่25นี้แล้วนะครูก้อยรอบนี้ได้ไข่เพิ่มขึ้นด้วยบำรุงตามสูตรครูก้อยแต่ต้องมีวินัยนะเห็นไหมแม่บอกต้องมีวินัยใช่เมื่อเรามีวินัยอ่ะแม่สิ่งที่แม่จะได้ติดตัวนะครูก้อยบอกเลยนะนอกจากการที่จะเพิ่มโอกาสมีบุตรอ่ะมันคือความเฮลตี้ที่แม่จะได้ติดตัวไปเลยแล้วแม่ก็จะกลายเป็นผู้หญิงเฮลตี้ชั่วนิรันดร์ถ้าแม่ทำตามแบบนี้สม่ำเสมอแม่จะชั่วนิรันดร์เลยแล้วแม่ก็จะไม่กล้ากินของไม่ดีเลยเพราะแม่รู้สึกว่าโอยเสียดายเลือดที่เป็นด่างของฉันเสียดายไข่สวยๆของฉันเสียดายฮอร์โมนเสียดายความสาวของฉันฉันจะไม่กล้าดูดชาไข่มุกเลยต่อให้แบบแอบดูดแม่ก็จะดูดสักนิดหนึ่งแล้วแม่ก็ทิ้งเลยเพื่อแบบให้ได้สัมผัสแค่นั้นแล้วแม่ก็จะทิ้งเลยครูก็จะบอกแค่นั้นแต่ครูก็บอกเลยนะแม้กระทั่งดูดนิดเดียวนะอินซูลินก็ขึ้นอินซูลินขึ้นเร็วมากนะกับน้ำตาลในพวกน้ำตาลที่มาจากขนมอะไรพวกนี้จะขึ้นเร็วกว่าน้ำตาลที่มาจากธรรมชาตินะโอเคบ๊ายบายไปแล้วน้องไม่นาทำอะไรจ้าทำอะไรคะกินชักโครกทำอะไรนะกินยังไงคะชักโครก